สวัสดีค่ะเขื่อนนะคะวันนี้เขื่อนจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะคะว่า1วันกับการที่จะมีคอนเสิร์ต1ครั้งเนี่ยต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการมาสตาร์เช็คนะครับการบล็อกกิ้งแต่งตัวทำผมเสื้อผ้าชุดจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าพวกเราเนี่ยไปรวมตัวที่ไหนก่อนขึ้นเวทีเขื่อนจะพาทุกคนเนี่ยแอบไปดูเบื้องหลังเลยนะครับหรือ behind the scene จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับย้าจองเบทักทายหน่อยแล้วสวัสดีโอ้ยปวดหัวสวัสดีครับปวดหัวแล้วอันเนี้ยหลังแข็งเจ้าคนเนี้ยหันมาหน่อยหันมาหน่อยทักทายหน่อยแล้วเราเร็วเดี๋ยวเขาคิดว่าไม่ชอบจริงๆเดี๋ยวเขาคิดว่าไม่ถูกกันจริงตอนนี้ซาวเช็คเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปแต่งตัวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บ้านป๊อปปี้ครับผมก็นี่แต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็จะให้ดูชุดด้วยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแต่งตัวของเคิร์นนะครับเวลาไปไหนก็พกเครื่องสำอางน้ำหอมครีมทุกอย่างในนี้เคิร์นเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างจริงจังก็ต้องพกแบบค่อนข้างจริงจังหน่อยนี่จะเป็นหนึ่งนี่ครับมีพวกไพรเมอร์แปรงทุกอย่างเรียบร้อยสะอาดน้ำหอมครีมทุกอย่างต้องมาครบเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่พร้อมเนี่ยเวลาเคิร์นแต่งตัวจะแบบไม่ได้เต็มที่จริงชุดวันนี้นะคะเป็นชุดลูกไม้เลยแล้วก็ไม่ใส่อะไรข้างในเลยของซาร่าครับอันนี้ซื้อมาจากแผนกของผู้หญิงนะครับแล้วก็อันนี้กางเกงเอวสูงขอบคุณมิกซี่ที่ไปแก้เอวมาให้นะคะให้เดี๋ยวใส่ให้ดูครับนี่นะคะก็เป็นคอมพลีทลุคของเขื่อนค่ะใส่แนวให้ทุกคนดูนะครับก็ปกติเวลาจะขึ้นคอนเสิร์ตก็จะมารวมตัวกันที่บ้านคุณป๊อปปี้นะครับอีกหนึ่งหนุ่มกำลังทั้งหมดทำอะไรอยู่อันนี้ขอฝากทุกคนนะคะเพราะว่าป๊อปปี้เนี่ยเขาสงสัยว่าอันเนี้ยใช่เขาหรือเปล่าซึ่งเขื่อนรู้สึกว่าใช่และเขาก็บอกว่าเขารู้สึกว่าใช่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช็อตไหนนะครับอันนี้เป็นด็อกิเมนทารีของ Netflix ของวง Blackpink นะครับคิดว่าใช่แต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ใช่เอางี้คำถามแรกอยู่ว่าอยู่ใช่ไหมคิดว่าใช่แต่ไม่ใช่คิดว่าเหมือนแต่ circumstance ไม่ใช่แต่ชุดใช่เพราะมันคือชุดจองเบชุดไม่ใช่เพราะว่าไม่คงไม่เคยใส่ชุดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นไปได้มีคนให้ใส่หรือเขาบอกว่าให้เป็นตู้เสื้อผ้าคานิกาเซ่แต่ก่อนจะมีห้องเดียวแล้วไปหยิบมาแล้วใส่เหมือนสูตรจองเบตอนเพลงขัดใจซึ่งถ้าดูจากวันที่ในแบ็กดรอปตรงนี้เฮ้ยถามจริงมันเกิดขึ้นเมื่อวันถามจริงเอางี้สำหรับใครที่สามารถไปหาแบบขุดมาได้ว่างานนี้ใช่พี่ป๊อปวิทพีของเขาหรือเปล่ารู้ไม่รู้นะครับฝากคอมเมนต์หน่อยใครตอบถูกเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงข้าวใช่ว่ะป๊อปเอาจริงๆใช่เนื้อ
มันเป็นวันที่นี่20072007นะครับวันที่1หรือว่า7มิถุนานี่มันยิ่งกว่าแบบดาวินชีโค้ดอีกนะอ่ะฝากด้วยละกันเนาะฝากด้วยเขาซ้อแฟนใหม่อยู่ในช่วงปรับปรุงก็เล่นอันนี้ไงอยู่ในช่วงปรับปรุงก็ช่วงนี้ต้องพักผ่อนนะเพราะว่าโควิดเล่นโหมดละกันเออทั้งหมดมีแฟนยังเนี่ยทุกคนเขาแบบแต่งงานโดนเขาแยกกันแล้วทั้งหมดมีแฟนหรือยังยังครับก็เดี๋ยวเรามาหาแฟนของทั้งหมดดีกว่าในที่ฮีโร่ทุกครั้งก็คือโซเชียลดิสแทนซิ่งเออจริงวันนี้คอนเสิร์ตโซเชียลดิสแทนซ์นะเขียนว่าตอนนี้เราเริ่มใกล้กันกันจริงแล้วเราต้องหาในเรื่องดีกว่าเราแบ่งเป็นสายสวยกับสายหล่อกูเป็นสายรักค่ะได้ชอบเราพีคเป็นอย่างนี้เราต้องเรียนกันหนักนะเรื่องใหม่เล่นกันสามคนเองนะในวงเราจริงๆมันมีแบบวงสายสวยกับสายเท่ใช่มันดูเป็นว่าแล้วก็มีคนหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์ลิซ่าด้วยใช่สวยที่สุดมาเทเลเมดแรปมาตะกอนเข้าตัวเราเฟสจีMCT กว่า cucumber explain your fashion please queer คำเดียว queer okay how about this guy architect okay ทั้งหมดทำอะไรครับเย้ต้องมีอะไรอ่ะจักรล่าเหรออยากได้นะครับลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวเผื่อเขื่อนแอปทำเป็นโปสเตอร์เซ็นจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวในบล็อกนี้นะครับใครคอมเมนต์เขื่อนถูกใจที่สุดว่าทำไมถึงชอบเคโอติกเดี๋ยวเขื่อนจะเอาโปสเตอร์หนึ่งเนี่ยเซ็นแล้วส่งไปให้เลยครับสัญญาอะไรจะเปลี่ยนไปเนี่ยไม่เซ็นเองไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ว่าเวลาเซ็นเอกสารเปลี่ยนเพราะว่าแบบเวลามาต้องระวังเรื่องลายเซ็นนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ได้เรียกประชาชนปลอมลายเซ็นที่อยู่ตรงหน้าเขาละจบกันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ
สิร์ตเสร็จแล้วนะครับหอบแล้วหอบโอเคครับผมเดี๋ยวฝากพี่เกียวติดไปด้วยนะครับทุกคนจะมาแจมในเขื่อนตะไนบล็อกบ่อยๆแล้วก็จะมีฝากกรีนกับนี่ด้วยยังไงนะครับวันนี้พวกเรา5คนขอตัวก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยขับขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปอุ๊บแล้วก็บอกเลยนะครับเขื่อนมีของมาให้ด้วยใครที่คอมเมนต์นะครับว่าทำไมถึงรักเคียวติกแล้วคิดถึงมากแค่ไหนนะครับคอมเมนต์ไหนถูกใจเขื่อนมากที่สุดนะครับเขื่อนแถมนี้ให้เลยโปสเตอร์พร้อมลายเซ็น5หนุ่มเคียวติกนะครับเดี๋ยวเขื่อนจะส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้านเลยครับขอบคุณมากครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับ